ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นเวลาเกือบ3เดือนที่ท่านผู้ว่าปูวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าสมุทรสาครป่วยโควิด -19 แล้วต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชวันนี้ท่านแข็งแรงขึ้นมากเริ่มเดินได้แล้วแม้จะเดินยังไม่คล่องแต่ยังไม่น่าเป็นห่วงนะฮะติดตามบรรยากาศการแถลงอาการท่านช่วงเช้าที่ผ่านมากับคุณกีรติเชิญครับเป็นเวลานานถึง82วันนะคะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามาพักรักษาตัวด้วยอาการป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นจนคณะแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะตัวผู้ว่าเองก็บอกว่าแม้ตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วนะคะแล้วก็ยังรู้สึกแปลกใจที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ค่ะนับตั้งแต่นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครป่วยติดเชื้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่28ธันวาคม2563ขณะนี้ระยะเวลาผ่านไปนานถึง82วันอาการของผู้ว่าดีขึ้นจนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติคณะแพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ในวันนี้นะคะพร้อมมีการแถลงข่าวโดยมีผู้ว่าวีรศักดิ์ร่วมด้วยซึ่งถือเป็นการเปิดตัวของผู้ว่าครั้งแรกตั้งแต่เข้ารักษาอาการป่วยโควิด -19 ผู้ว่าสามารถเดินเข้ามาร่วมการแถลงข่าวด้วยตัวเองได้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างช้าไม่คล่องตัวนะคะภรรยาและลูกสาวของผู้ว่าจึงต้องคอยช่วยพยุงและดูแลใกล้ชิดผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นนะคะว่าหลังมานั่งที่เก้าอี้แล้วผู้ว่ามีอาการหายใจเร็วและแรงค่ะคาดว่าอาจจะเหนื่อยหอบจากการเดินทางมาร่วมแถลงข่าวแต่ว่าสีหน้าค่อนข้างที่จะสดใสนะคะทั้งนี้ผู้ว่าวีรศักดิ์ได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนทั่วประเทศที่มอบให้ส่วนสุขภาพร่างกายอาจจะยังดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถือว่าดีขึ้นจากก่อนหน้านี้มากเพราะว่ากล้ามเนื้อขาแทบไม่มีเลยแค่ลงจากเตียงผู้ว่าก็บอกว่ารู้สึกเหนื่อยมากแล้วเนื่องจากว่าต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชรวมถึง82วันแต่ว่าเป็นระยะนานกว่า42วันนะคะที่ไม่รู้สึกตัวเองเลยทำให้รู้สึกแปลกใจที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ผู้ว่ายังบอกอีกว่าเคยพูดเล่นกับเพื่อนร่วมงานนะคะว่าถ้าเกิดไปตรวจโควิด -19 น่าจะเจอแน่เพราะว่าตอนที่มีการระบาดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครได้เดินไปทำงานหลายพื้นที่แต่คิดว่าน่าจะรักษา10วันก็หายดีแล้วแต่ปรากฏว่าโควิด -19 รุนแรงมากกว่าที่คิดค่ะต้องขอบคุณอีกครั้งนะในกำลังใจที่ทุกคนได้มอบให้ซึ่งบางท่านอาจจะเห็นว่าผมเดินเข้ามาที่ห้องประชุมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนักจะมีบางครั้งต้องมีลูกสาวหรืออาจารย์นิธิพัฒน์คอยช่วยดูแลบ้างแต่นั่นเป็นสิ่งที่บอกอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยแย่กว่านี้เนี่ยมันเนี่ย82วันใน82วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกตัวเลยนะ42วันท่านลองคิดเอาเองว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลย42วันเนี่ยแล้วมาสามารถพูดคุยกับพวกเราได้เนี่ยผมเองยังแปลกใจกับตนเองว่าเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรบ้างด้านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่าเคสของผู้ว่าวีรศักดิ์ถือเป็นสถิติการใช้เครื่องช่วยหายใจนานที่สุดถึง42วันนะคะแต่ด้วยกำลังใจของตัวผู้ว่าเองแล้วก็กำลังใจของครอบครัวทำให้ผู้ว่าสามารถต่อสู้กับการรักษาโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามค่ะคณะแพทย์ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ซีโนแวคให้กับผู้ว่าวีรศักดิ์เรียบร้อยแล้ว1โดสนะคะหากภูมิคุ้มกันของผู้ว่าพุ่งสูงขึ้นก็อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโดสที่2ค่ะหลังจากนี้นะคะผู้ว่าก็จะเดินทางกลับไปที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าจะไปพักฟื้นอาการของตัวเองนะคะที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์ขออภัยค่ะ1เดือนนะคะก็จะสามารถกลับไปลงพื้นที่ทำงานได้แต่ตัวผู้ว่าเองก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำงานค่ะโดยบอกว่าระหว่างนี้ก็จะ work from home ไปก่อนนะคะจะสั่งการผ่านทางรองผู้ว่าราชการสมุทรสาครค่ะกีรติพุทธหงส์รายงานสดจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะขอบคุณครับคุณกีรติครับรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ขอขอบคุณ AS5G ด้วยนะฮะครับตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางเพราะว่าตามกำหนดการจะถึงสมุทรสาคร 11:30 ครับและจะไปกลับพักฟื้นที่อ่างทองเนี่ย
ประมาณสัก1เดือนแต่ท่านก็จะเริ่มงานเลยนะทำงานแบบ work from home และท่านคือหนึ่งในตัวอย่างนี่ขนลุกนะนี่คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงนะฮะแข็งแรงไวๆนะครับท่านครับสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ